สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่10ตุลาคม2567นะครับวันนี้นะครับอยู่กับทุกท่านนะครับใกล้ๆ2ทุ่มนะครับวันนี้อัปเดต ข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับผมบอกได้เลยว่าเยอะมากสิ่งที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการยืมตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็เรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทุกทีมนะครับในพรีเมียร์ลีกจะต้องส่งรายงานรายงานที่ตรวจคืองี้กด APT เนี่ยนะครับซิตี้ชนะคดีพรีเมียร์ลีกเจาะจงว่ที่แมนซิตี ซิตี้ก็เลยส่งจดหมายนะครับให้ทุกทีมเนี่ยคุณจะต้องส่งเอกสารเหมือนกับที่ตรวจสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนั่นก็เหมือนคำว่าเอเวอเรตันกับลิเวอร์พูลก็ต้องส่งนะเออกด APT เนี่ยเนี่ยนะครับมันเดือดร้อนไปกันหมดอะนะฉะนั้นใครตัวเลขอะไรยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในข่าวนะครับแม็กกาเจ็บตั้งแต่เกมนะครับที่ลิเวอร์พูลเล่นแล้ว ไปแคมป์ทีมชาตินะครับก็ตอนนี้อาการเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสมโมสรลิวพูลก,กันในค่ามคืนนี้นะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของโดมินิกโซบอสไลนะครับโดมินิกโซบอสไลนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในฮังการีนะครับว่า ในปีนี้นะครับเขาต้องการที่จะพาลิเวอร์พูลนะครับคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ดอมฝันไว้นะครับโดมินิกสบอสไลน์นะครับเป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่สำคัญมากนะครับดาวเตะทีมชาติฮังการีนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพาลิเวอร์พูลเก็บชัยนะครับ9นัดจาก10นัดกับตันทีมชาติฮังการีนะครับก็มีส่วนกับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น ทั้งเกมพิเมีร์ลีกและเกมทีมชาติในบทสัมภาษณ์ในรายการ Youtube นะครับ Men in b r บร s e r นะครับตัวของดอมได้กล่าวว่าตอนนี้ผมเล่นพิีเมีร์ลีกแน่นอนผมต้องการคว้าแชมป์พิีเมีร์ลีกกับลิเวอร์พูลรวมถึงผมต้องการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยดังนั้นผมจึงมีเป้าหมายใหญ่ๆแต่ผมก็ตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผล กับตัวเองไว้ด้วยนะครับคือการทําอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตกับตัวเองไว้นะครับนี่คือดอมนะและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับดอมก็ได้บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณทําในสนามเท่านั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือเรื่องจ,จิตใจยากที่สุดคือเรื่องจิตใจสิ่งที่ยากที่สุดคือการต้องออกจากพ่อแม่และเพื่อนๆคือเขาออกมาตอนอายุ14 ต้องมาเล่นฟุตบอลและคุณต้องพิสูจน์ตัวเองในสนามซ้อมเพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับคุณอยู่กับสโมสรที่มีซูเปอร์สตาร์ในกรณีนี้คือลิเวอร์พูลนะครับนั่นก็หมายความว่าดอมเนี่ยนะครับในบทสัมภาษณ์เนี่ยนะครับการที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนครับคุณอาจจะไม่มีตําแหน่งก็ได้นั่นก็หมายความว่าคุณต้องทํางานหนะักนะครับก็แจ้งเรื่องราวของดอมนะเป้าหมายของ Dom ดอมฤดูกาลนี้คืออะไรนะครับก็คือการพา ลิเวอร์พูลคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับเป็นบทความของสตีฟนิโคนะฟังปุ๊บเนี่ยคิดได้ไหลายมุมมากเลยคือสตีฟนิโคได้ออกมาพูดวันนี้นะครับว่าเวลานี้นะครับเรยลมาริดเองเนี่ยนะครับใครก็รู้ว่าสนใจเทรนด์ยิ่งเราเห็นในแคมป์ทีมชาตินะครับสิ่งที่จูตเบรนไแฮมเนี่ยนะครับทำลูกเค้ก แล้วก็คุยกับจูดนะครับเทรนคุยกับจูดแล้วก็มีข่าวออกมามากมายนะครับจริงๆแล้วนะครับในส่วนของสตีฟนิโคเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องของมัลลิศจ,จะยื่นเซ็นสัญญากับเทรนเนี่ยเพราะว่าลิวฮูยยังไม่ได้ต่อสัญญาโมต่อสัญญาเทรนและต่อสัญญาฟันได้คือสตีฟนิโคบอกเลยว่าให้ตัดปัญหาซะเมื่อเทรนยังไม่มีความชัดเจนในการต่อสัญญากับลิวฮูเนี่ย ซิมนิโคเขาเรียกร้องให้สโมสรอนลิเวอร์พูลขายเทรนออกไปซะไม่ว่าเขาจะเซ็นฟรีในเดือนมกราคมหรืออย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้สถานการณ์ในทีมปัจจุบันเนี่ยกำลังไปได้ดีนะในส่วนของเทรนเนี่ยนะครับสัญญาของโมของเทรนของฟันได้ถ้ามองถ้ามองจริงๆเ่ยในมุมของโค้ชเนี่ยไม่มีอะไรต้องห่วงเลยผู้เล่นก็อยากจะต่อสัญญาแต่ดูเหมือนว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่ในหน้าหนึ่งทุกวัน มันคลาคระซังไงผมคิดว่านะครับลิวพูลก็จะเก็บเทรนด์สามคนนี้ไว้แหละแต่ในมุมมองของความชัดเจนเนี่ยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเทรนด์เนี่ยไม่ชัดเจนกับลิวพูลคือต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยซิปนิโคก็คาดหวังนะก็ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะอยู่กับลิวพูลจริงๆอะ่ะถ้าไม่ต่อสัญญาเนี่ยคุณก็ควรที่จะลิวพูลควรจะขายเทรนด์ออกไปขายไปเลยให้ย้ายไปเดือนมกราคมเลยไม่ต้องรอนะครับทีนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของซิฟนิโค จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำอะ่ะนอกจากตัวเขาเองนะครับว่าจะต่อหรือไม่ต่อลิ์ภูยื่นจริงคุยจริงหรือไม่มันขึ้นอยู่กับทั้ง2ฝ่ายนะครับสิ่งที่สตีฟนิโคเนี่ยอยากจะให้ตัดปัญหาคือขายเทรนไปเลยนะครับก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะลิ์ภูไม่ขายหรอกแต่จะต่อสัญญาให้ได้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของนาบี้เกตานะครับนาบี้เกตาเนี่ยผมคิดว่าเขาอายุเยอะแล้วนะเขายุยีิบเก้าเองแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ออกไปฟรีเกตาเนี่ยนะครับอายุยีิบเก้านะครับล่าสุดนี้ก็อยู่กับเรเบอร์เบรเมนแต่อย่างไรก็ตามนะครับแวเดอร์เบรเมนเนี่ยนะครับก็ปล่อยเขาออกไปจากทีม ทั้งที่เล่นทีมชุดใหญ่ได้แค่5นัดเขาเป็นฟรีเยนยังไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่าเวลานี้นะครับเกตาเป็นฟรีเยนใน i ิน t a g r กรมของเกตาเนี่ยนะครับก็มันยังเหลือสัญญากับเรเบน2อปีแต่เขาก็ไม่เล่นให้อีกละคือเขาก็ยกเลิกกันไปนะทีนี้เขาไปทำงานอะไรเกตาตอนนี้ไปทำงานหน้าที่ทูต CAF นะครับของยูนิเซ บางวันก็ไปร่วมงานฉลองของ CAF แล้วก็โพสต์กับ Unicef อะไรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับองค์กรการกุศลอย่างไรก็ตามเกตานะครับเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรฮาฮาเทฮาเทียสปอรเกตาตอนนี้นะเข้าคือมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากเลยผมก็งงๆกับชีวิตของเกตาเหมือนกัน ตอนนี้นะครับเกตาเข้าตรวจร่างกายกับสโมสรฮาเทสปอร์ในตุรกีในช่วงของซัมเมอร์เนี่ยนะครับแต่ก็ปาดเจ็บต้องพักรักษาตัวถึงเดือนมกราคมแล้วไปตรวจร่างกายผ่านยังไงผมก็งงกับชีวิตของเกตาเหมือนกันนะครับนักบี้เกตาเองเนี่ยนะครับเล่นในกาลิบพูล129นัดในช่วงของปี2018ถึงปี2023นะครับยิงได้11ประตูแล้วก็7แอสซิส ก็เมื่อก่อนนี้โอ้โหกองกลางอย่างเกตานี่คือสุดยอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ตามสภาพนะครับแจ้งให้ทราบนะครับประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรอิกเบรดนะครับโรอิก e หรือจะอ่านว่า布拉ผมส่วนใหญ่ผมอ่านว่าเดนะหรือจะอ่านว่าเบรดก็ได้แต่ผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอ่านตามนี่นะครับโอดิกนะครับโอริก布拉ดีรนะผมอ่านว่า布เดล้ละกัน เขาเป็นเซนเตอร์แบ็กของเซบียานะครับวันนี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับท่านจะดูบทความในเคิร์กออฟไซดก็ได้หรือจะไปอ่านบทความจากมาก้าก็ได้นะครับรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับยังโฟกัสกับการหาเซนเตอร์แบ็กแล้วตัวของราเดเนี่ยนะครับคือเจ้เนี้ยกองหลังเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมี2ดิลที่ลิเวอร์พูลดูเหมือนว่าจะโฟกัสจริงๆอ่ะนะครับคือในสื่อเขารายงานว่านะครับ ตัวของราเด้นะครับราเด้เนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่42ล้านปอนด์อันนี้ราคาแตะต้องได้เลยนะ42ล้านปอนด์เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกร์คาโลอินาซิโอก็มีค่าตัวในการฉีกสัญญาใกล้เคียงกันในส่วนของอินาซิโอนะครับเป็นผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลเนี่ยติดตามระยะยาวนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่านะครับเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัด แต่ออริกบราดดนะครับเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลคือลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังมองเซนเตอร์แบ็กที่มาจากทางฟากฝั่งของสเปนทำไมต้องดูเซนเตอร์แบ็กที่มาจากทางฟากฝั่งของสเปนนาเตะบางรายฝีมือดีไม่แพงอย่างบราดดนะครับมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาที่42ล้านปอนด์กอนคาโลอินาซิโอนี่ไม่แน่ใจผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่มีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาวิเอเลียดนะครับก็โอ้โหวันนี้เรื่องราวของฮาวิเอเลียดเนี่ยเป็นข่าวดีนะสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้รับรายงานนะครับว่าตอนนี้นะฮาวิเอเลียดเนี่ยนะครับสามารถที่จะกลับมาลงสนามในเกมที่เจอกับเชลซีนะครับหลังเบรกทีมชาติได้แล้วอย่างไรก็ตามนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับจะไม่เร่งในการใช้งานฮาวิเอเลียดอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขากระดูกหักไง แล้วก็ตัวของฮาว v เอเรียตนะครับตอนนี้นะใช้วิธีการซ้อมเดี่ยวฮาวิเอเรียตตอนนี้นะครับกลับมาฝึกซ้อมเดี่ยวนะครับและเขาสามารถที่จะลงสนามในเกมที่เจอกับเชลซีได้แต่รายงานสโมสรเนี่ยบอกว่าสโมสรจะยังไม่ใช้งานฮาว v เอเรียตนะครับเพราะว่าตอนนี้พอกระดูกหักเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะใช้ฮาวิเอเรียตในช่วงเวลาที่เหมาะสมแทนนะครับก็ อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีอ่ะที่ฮาวิเอเดตซ้อมเดียวและสามารถที่จะลงสนามในเกมกับเชลซีได้แต่ต้องระวังการใช้งานเขานะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของ Adidas นะครับเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับจริงๆแล้วฤดูกาลหน้านะครับเสื้อนะครับที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น Adidas ใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามนะครับคือ Adidas จะมีกรุ๊ปอยู่กรุ๊ปข,ของทีมชั้นนำของ a d i d a s กรุ๊ปของทีมชั้นนำของ Adidas ลิเวอร์พูลอยู่ตรงนั้นแหละลิเวอร์พูลจะอยู่เป็นทีมชั้นนำเพราะว่าผลิตผลิตภัณฑ์จาก n นกี้นะครับมันจะหมดตอนจบฤดูกาลไงทีนี้นะครับรายงานรายงานเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับคือลิเวอร์พูลเองนะครับกับซัพพลายเออร์นะครับเขา มีการที่จะผลิตเสื้อกีฬา Adidas อะไรต่างๆหลายๆอย่างนะคือก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยคู่แข่งของ Adidas คือ Puma ด้วยที่จะมาจัดการเรื่องสปอนเซอร์เนี่ยและที่สำคัญที่สุดนะครับสุดท้ายแล้ว Adidas ก็เซ็น5ปีให้ปีละ75ล้านปอนด์ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าลิพูจะได้5ปีเนี่ย375ล้านปอนด์เต็มๆและเสื้อเนี่ยนะครับที่จะผลิตในฤดูกาลหน้านเนี่ย จะเป็นเสื้อที่มีเกรดพิเศษนะครับแล้วก็เขาเรียกกันว่าอะไรนะมันเหมือนกับเสื้อที่แสดงให้เห็นนะครับเขาเรียกกันว่าอะไรนะผมผมผมจําไม่ได้ว่าเขาเรียกกันว่าชุดของแท้จริงๆเสื้อมันเป็นของแท้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีฮีทดรายอะไรสักอย่างนะครับก็เป็นนักออกแบบชุดเรียกกันว่า Adidas original ออะไรสักอย่างนะครับผมคงอธิบายได้แค่นี้เพราะว่า ผมไม่เห็นภาพเสื้อใหม่แต่เทคโนโลยีที่ใช้จะเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกกันว่าอะไรนะคือ Adidas Original นะครับไม่รู้ว่าหน้าตามเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาไว้รอดูเสื้อแข่งใหม่กันนะครับก็เล่าเรื่องราวของอาการอัปเดตนะครับในส่วนของสปอนเซอร์เสื้อแข่งสำหรับ Adidas ในฤดูกาลหน้าประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกฎ A P T นะครับต้องคือในในคลิปแรกๆผมพูดผิดกดตัว A ตัว P แล้วก็ตัว T นะครับกดเนี้ยแมนซิตี้ชนะพิมริกหลังจากชนะพิมรีกปุ๊บนะครับเขาก็ล่อนจดหมายให้19สโมสรเนี่ยคุณก็ต้องตรวจด,ด้วยเพราะพิมรีกสั่งให้มาตรวจเฉพาะแมนซิตี้ทีมเดียวไม่ได้วันนี้นะครับ สโมสรเอเวอเรตัน ton, กับสโมสรลิเวอร์พูลน,นะครับก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะส่งข้อมูลคือวัน,น,วนเนี้ยวันพฤหัสเนี่ยตามเวลาในกรีฑนะทุกทีม19ทีมในพรีเมียร์ลีกจะต้องทำการส่งโครงสร้างกฎการเงินใหม่ส่งโครงสร้างกฎการเงินใหม่หลังจากที่ซิตี้โดนฟ้องและชนะคดีเขาก็บอกว่าคุณให้ซิตี้ทีมเดียวไม่ได้19ทีมต้องถูกตัดสินด้วย งานก็งอกสิเพราะว่าบางทีมเนี่ยนะครับเขามุ่งเน้นที่เชิงพาณิชย์ไงบางทีมอาจจะไม่มีเงินอุดหนุนซิตี้เนี่ยนะครับมีทางออกทางกฎหมายเรียกกันว่าการใช้ไรายได้สูงเกินจริงอะไรประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเ,เ,เตอร์ซิตี้นะครับโต้แย้งกฎ APT เนี่ยให้มันเป็นโมฆะด้วยการที่เขาเนี่ยใช้เงินอุดหนุนทำถูกต้องนั่น็หมาเขาว่า19ทีมในพรีเมียร์ลีกรวมถึงลิเวอร์พูลกับเอเวอเรตัน ส่งกฎกฎรายงานน่ยกฎใหม่วันนี้ด้วยนะครับโดนหมดเลยส9สมโมสรก็ว่ากันไปตามนี้นะครับมันไม่ใช่ปัญหาของลิเวอร์พูลนะครับส่งก็ส่งได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของหน้าปกในวันนี้นะครับอาตาอาดากูเรอร์นะครับ บางทีก็อ่านจะอ่านว่าเป็นกูแลอะไรก็ได้นะแต่ผมอ่านตามตรงๆเลยนะภาษาอังกฤษเลยก็คือกูเลอร์นะครับอาดากูเลอร์นะครับนักเตะของสโมสรเรอลมริดกูเลอร์เนี่ยนะครับผมยังจําได้เลยเขาเป็นอัจฉริยะนะครับที่มาริดเซ็นมาวัยสิปีเนียนะครับกองกลางหมายเลขสิของเรอลมริดทีมชาติตุรกีล่าสุดนะครับวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่า สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอในการยืมตัวอาดากูเลอร์นะครับแล้วก็มีออปชั่นเซ็นขาดด้วยนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะจริงๆแล้วลิเวอร์พูลไม่ควรจะไปยืมเลมอ้ลมาริทหรอกเพราะว่าสิ่งที่ในสื่อเขาเขียนว่าจริงๆแล้วนะครับตัวของกูเลอร์เองเนี่ยนะครับก็เป็นนักเตะอัจฉริยะเอาง่ายๆนะแล้วก็ทีมอย่างเฟเนปเช่เนี่ยนะครับก็อยากจะดึงตัว กูเลอร์นะครับแบบยืมตัวเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรอ,อย่างอย่างนักเตะสโมสรเรอแมลิตเนี่ยเขาเนี่ยนะครับไม่ค่อยขายไปแต่เขาจะมีออปชันซื้อกลับแทบจะทุกคนน่ะนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็มองโลกในแง่ดีเนาะว่าตัวของอาดากูเลอร์นะครับน่าจะเป็นนักเตะที่น่าจะเหมาะสมกับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่เขาจะปล่อยให้ลิเวอร์พูลยืมตัวได้ และรวมถึงออปชั่นซื้อขาดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับก็เอาง่ายๆนะถ้าถ้าจะเป็นสโมสรอ,อื่นยืมตัวจากเลียวเมลิดอย่างเฟรนิบาเช่กูเลอร์ก็อาจจะยืมตัวไปได้เพราะว่าที่นั่นอยู่ในตรุกรกีไงเขาเป็นคนตรุกรกีก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าลิเวอร์พูจะยืมตัวอ d ดรากูเลอร์และมีออปชันซื้อขาดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนด็อกนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของเบนด็อกนะครับมีบทสัมภาษณ์อยู่คือเบนด็อกเนี่ยนะครับย้ายมาจากเซลติกมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2022นะครับแล้ววันนี้อายุ18ปีเนี่ยเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในอังกฤษเหมือนกรรันนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเบนด็อก ok เนี่ยติดทีมชาติสกอตแลนด์นะครับเขาเองเ่ยเล่นทีมชา Scotland ติสกอตแลนด์ตั้งแต่อายุ16บหกปีนะครับวันนี้อายุ18ปีก็ยังเล่น เบนด็อกมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมนะครับการที่เบนด็อกเนี่ยมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้รับการพัฒนานะครับตั้งแต่ยุคข,ของเจอเกนคอปแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเล่นทีมชาติเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยอัปเกรดเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตได้อย่างไรก็ตามนะครับเบนด็อกเองนะครับก็เขาก็ให้สัมภาษณ์เนาะการที่ผมเนี่ยนะครับเลือกที่จะมาเล่นให้กับสมโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลนั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องเบนด็อกกล่าว ทุกคนรู้ดีว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเป็นทีมที่มีผลงานที่ดีแล้วก็เป็นสโมสรที่ใหญ่นั่นไม่แปลกอะไรเลยครับว่าคุณต้องมาอยู่ที่นี่เบนด็อก ok ถือว่าการอำลาเซลติกและมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องเ ok บนด็อกกำลังจะพัฒนาอย่างเต็มที่ให้เป็นนักเตะระดับโลกได้อย่างไรก็ตามนะครับการซ้อมกับพวกมัวฟันได้เทรนพวกนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้เร็วมากยิ่งขึ้น ก็นี่คือเป็นดกในบทสัมภาษณ์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบ็คขวานะครับมาริตเขาบอกว่ามกราคมจะไม่เซ็นสัญญาก,กับใครเนี่ยแต่มันก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับตามรายงานจากทีมท a อกนะครับรายงานว่าเปโดปรเปโดโรเปโดโรแบ็คขวาของสเปอร์นะครับมีข่าวมาว่านะครับมาิตอาจจะยื่นซื้อ 54.4ล้านปอนด์เปโดปอโลของสเปอร์อผมเชื่อว่าเปโดปอโลเนี่ยจะไม่ปฏิเสธมาริตหรอกและเขาก็อยากจะให้มาริตยื่นจริงๆด้วยนะครับเปโดปอโลเนี่ยนะครับเป็นแบ็กขวาของสเปอร์ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องและการที่มาริตน,นะครับมีข่าวว่าจะจะเซ็นส,สัญญาก,กับเปโดปอโลนั้นเชิงพระจักนะเปโดปอโลเล่นดีจริงๆนะครับ แหล่งข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมาริดเองอ่ะก็พอจะรู้ว่าเทรนเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาก็จริงนะแต่นี่คือสัญญาปีสุดท้ายและลิเวอร์พูลก็ไม่อยากจะขายเทนให้หรอกเขาไม่ปล่อยเทนให้แน่แนั่นก็หมายความว่าอันเก้ปอสเตโกกูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงในการย้ายทีมของเปโดโปลโรมากๆสเปิร์เซ็นสัญญามาเนี่ยนะครับเปโดปโรเนี่ย45ล้านยูโรนะ 45ล้านยูโรจากสปอร์ติ้งลิสบอนวันนี้นะครับเปโดปอดเนี่ยนะครับมีส่วนกับทีมแต่ว่าตอนนี้ผลงานของสเปอร์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าต้องรอดูเหตุการณ์นะครับแต่ที่เป้าหมายอันดับหนึ่งจริงๆเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป้าหมายหลักของมาริทจริงๆรยายงาน,นจากเลอกิปเมื่อเมื่อตอนกลางวันในสรุปข่าวการย้ายทีมผมบอกไปแล้วมาริทต้องการวิลเลียมซาลิบาของอาร์เซนอลต่างหากถ้าจะเสริมแบกขวาเนี่ยนะครับในตอนนี้ ก็สามารถที่จะเซ็นสัญญากับเปโดปอโรค่าตัวในตอนนี้ก็น่าจะประมาณ65ล้านยูโรได้หรือประมาณ54.6ล้านปอนด์รอติดตามกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราววันนี้นะครับมีเรื่องของสตีฟนิโคอยู่2เรื่องนะสตีฟนิโคเขาบอกให้ขายเทสเรื่องแรกใช่ไหมยังไรก็ตามนะครับมันมีก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งก็เรื่องของ การเก็บคินชิตลิเวอร์พูลเก็บคินชิตนะครับ5นัดจาก7นัด5จาก7นัดนี่ก็ถือว่าดูดีเลยนะเสียแค่2ประตูเนี่ยคือซิมนิโคได้กล่าวนะครับว่าโกนาเต้กับฟันไดเนี่ยเป็นคู่หูที่ดีที่สุดกับลิเวอร์พูลละตอนนี้นะเพราะเสียประตูน้อยเคลเลอร์กับอาริซอนเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเมื่ออาการบาดเจ็บของอาริซอนเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับลิเวอร์พูลแน่นอนแต่ต้องพึ่งฝีมือของเคลเลอร์ซิมนิโคบอกว่าลิเวอร์พูลอ่ะ ไม่ควรปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปในการควา้าในการลุ้นแชมป์ในปีนี้นั่นก็หมายความว่าการลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลเนี่ยยังเร็วเกินไปทีเนี้ยการที่สตีฟนิโคลพูดอย่างเนี้ยบอกอะไรเราเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับต้องระวังตัวของเคลเฮอร์ด้วยเพราะเขาอยากย้ายทีมในเดือนมกราคมแล้วก็ประตูอย่างเคลเฮอร์เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเล่นเล่น,เล,นเล่นแทนอลิซอนไปก่อนที่สําคัญที่สุด ตอนนี้มันมีสโมสรที่มายื่นในดิวของเควินเคลเลอร์แล้วคารมินเคลเลอร์แล้วก็คือสโมสสนอตติงแฮมฟอร์เรือ์พูตั้งค่าตัวของเคลเลอร์เไว้ที่30ล้านปอนด์ก็จริงอยู่นะแต่สโมสสอนอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยนะครับอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากเกมเพสด้วยเขาจะยื่น25ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับก็อีกคนนึงเนี่ยนะครับก็จะมี ผู้รักษาประตูรายอื่นที่เป็นข่าวกับลุ์หูเหมือนกันถ้าเคเลเฮอร์ย้ายนะครับก็ตอนนี้มีแค่รายเดียวที่จะยื่นซื้อเคเลเฮอร์ L H ในเดือนมการาคมก็คือนอตติงแฮมฟอเรส์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าใครบาดเจ็บบ้างกลับมาวันไหนนะครับคนที่ 1. อาริสันเบเกอร อ l i ิ o n นเบเกอนี่นะครับได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นเวลา6สัปดาห์กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับที่เซลเฮิร์สปาร์คและที่สำคัญที่สุดนะครับจะพลาดการลงสนาม7เกมอ l i ิ o n นเบเกอนี่นะครับเขาจะกลับมาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนกลางๆเลยเกือบปลายๆอะ่ะคือวันที่24พฤศจิกายนเกมที่จะบุกไปเยือนเซาทธมป์ตันนี่คือกำหนดการกลับมาของอ l i ิ o n นเบเกอล่าสุดนะครับ ไอซอนเบเกอร์จะกลับมาในวันที่24พฤศจิกายนเกมที่ไปเยือนซาทแฮมตันนะครับหายไปเดือนครึ่งเลยเนาะส่วนแมคก้าแมคก้านี่น่าห่วงเลยนะครับแมคก้านี่ผมผมผมแยกประเด็นไว้อีกอย่างนะแมคก้านี่นะครับก่อนไปเนี่ยนะครับเจ็บอ่าขาหนีบแมคก้าเจ็บขาหนีบนะครับเตียงนะก็ตามนะเรโอเนลซาคาโรนี่นะครับผู้จัดการทีมอาร์เจนตินานะยืนยันนะ แมคก,ก้าเนี่ยลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยแต่แต่ว่าก็จะไม่ได้ซ้อมแบบเซสชันหนักๆคือเขาได้ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่อ่ะนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ลงซ้อมหนักๆเกมแรกนั่งเป็นตัวสำรองเกม2ประเมินต่อไปนะครับฮาวิอเอเลตดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยซ้อมเดี่ยวอยู่ผมพูดในรายงานเมื่อกี้ละเขาสามารถลงในเกมกับเชลซีได้นะแต่อันนี้สล็อตต้องการให้เอเรียตพักจนถึงปลายเดือนตุลาคม ตอนนี้วันที่วันนี้วันที่10ใช่ไหมต้องรอปลายเดือนตุลาเลยนะครับต้องให้พักอีก20วันส่วนเฟรเดริโกเคียซ่านะครับก็เป็นนักเตะที่ซ้อมอยู่ในยิมที่เราเห็นภาพอะ่ะเคียซ่าเองนะครับฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับจะกลับมาในเกมกับเชลซีน่าจะลงสนามในเกมกับเชลซีได้ส่วนเคนเนอร์ก็ต้องบังคับลงบังคับลงเลยนะครับอาการเจ็บป่วยนะก็น่าจะหายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับน่าจะลงสนามในเกมกับเชลซีได้ ก็4คนนี้แหละเป็นนักเตะป่วยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิดไวเนสคิดไวเนสเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆองเขาพูดเรื่องของ c o o แล้วก็สปอนเซอร์สปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทีมต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ไนกี้เนี่ยนะครับเนี่ย ก็จะหมดสัญญานะครับเขาให้เขาให้60ล้านปอนด์ต่อปี Adidas ให้75ล้านปอนด์ต่อปีเมื่อกี้ผมพูดไปละประเด็นสำคัญคือวันที่9กันยายนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกกันว่านะครับอันนี้ก็จะรายงานจาก s p r t t u u s n n s s นะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูเองเนี่ยนะครับได้ตกลงกับ Adidas นะครับเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีการยืนยันการสนับสนุน75ล้านปอนด์ต่อปี มากกว่าไนกี้ไนกี้สามสแค่60ล้านปอนด์ต่อปีนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลได้ได้เงินอย่างน้อยเนี่ยนะครับเอาง่ายนะอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเซ็นกันทั้งหมดกี่ปีอะจำไม่ได้ละประเด็นสําคัญคือนอกนอกนอกหลังบ้านน่ะนอกนอกนอกหลังบ้านของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีการหาสปอนเซอร์เหมือนกันคือเขาบอกกันว่าการหาสปอนเซอร์คือกลยุทธ์ทางการตลาดอีกอย่างหนึ่ง ลิเวอร์พูลเองนะครับสามารถที่จะทําเงินในส่วนของเรื่องราวของข้อมูลแล้วก็การตลาดได้ดีมากสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการที่ Adidas ได้ได้โอกาสในสิทธิ์ของเสื้อลิเวอร์พูลเนี่ยก็ถือว่าลิเวอร์พูลก็ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของเงินที่เข้ามาอย่างน้อย75ล้านปอนด์ต่อปีนะครับเรียกกันว่าเซ็นสัญญาแบบฟันได้ได้ปีละคนเลยถ้าค่าตัวแบบเดิมนะนี่ก็คือเรื่องดีๆของเรื่องของหลังบ้านที่มีสปอนเซอร์อย่างอื่นอีกนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของออ,อมามามูสนะครับโอมามามูสก็เป็นดาวเตะทีมชาติอียิปต์ของไอทักแฟงเฟิร์ตหมายเลขเจ็ดะนะครับคือวันนี้เขาบอกกันว่านะครับเรีพููเนกำลังจับตาฟอร์มนะครับของมามูสอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงของเบรกทีมชาติก็เหมือนกันโอมามามูสครับอาจจะเป็นนักเตะที่ทำให้อนาคตของดาวินูเอสนะครับแตกต่างก็ได้ โอมามามูสนะครับกองหน้าของไอทัคแฟรงเฟิร์ตปัจจุบันนี้นะครับก็นักเดวิดอ่าเดวิดลินเนี่ยเขาเล่าให้ฟังไปครั้งละเมื่อวานผมยังจําได้เลยคืออาจจะท้าถ้าเกิดลิฟูเซ็นสัญญากับมามูสจริงๆอ่ะเนื่นองมายความว่าอนาคตของดาวิดนูเยสเริ่มไม่ชัดเจนแน่นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามมันต่อไปผมเชื่อว่ายัางไงลิฟูก็จะไม่ขายดาวินอยู่แล้วเขาคือโครงสร้างระยะยาวไงเหมือนที่อ่าลิชัทฮิวเคยสัมภาษณ์ไว้นะครับก็ แจ้งเรื่องราวของมาม t สประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสถานการณ์ทางการเงินคือตอนนี้นะครับมันก็จะต้องยอมรับว่าอย่างวันนี้เป็นวันที่ต้องส่งนะครับรายงานการเงินฉบับใหม่ให้กับกฎ P S R ตรวจเพราะาซิตี้เขาเรียกร้องให้ทุก19สโม,มสรตรวจอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยศักยภาพของอาทางการเงินของลิเวอร์พูลนะ คือลิวพูสามารถที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะคนไหนก็ได้เพราะว่าไม่ได้เซ็นใช้เงินเยอะประเด็นสําคัญของลิเวอร์พูลนี้นะครับข่าวมันอยู่ในตอน์โดฟูเจตในตอร์โดฟูเจตเขาบอกว่านะครับตลาดตลาดช่วงเดือนมกราคมเนี่ยลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวหลายเรื่องการต่อสัญญาเป็นหลักแต่ก็จะมีดีลที่นักเตะจับตามองอย่างโอริกบาเดและอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่จัดทางสเปนเนี่ยก็คือคริสเตียนมอสเกราคุ้นๆไหม คริสเตียนมอสเกล่านะครับวัย20ปี191ซนเมตรทีมชาติโคลอมเบียลุยดิอาสรู้จักดีมอสเกล่าของบาเลนเซียไงลิเวอร์พูลก็จับตามองนักเตะกองหลังรายนี้อยู่นะครับตัวดูฟูเจตบอกว่าลิเวอร์พูลอินเตอร์มิลานแอตเลติโกเมดริดนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมอสเกล่ามอสเกล่ามอสเกล่าซึ่งตอนนี้เหลือสัญญากับบาเลนเซีย2ปีนะก็ซนะัมเมอร์หน้าก็จะเป็นปีสุดท้าย เงื่อนไขการฉีกสัญญาคือ30ล้านยูโรอัน,นลเนริพูทำได้เดือนมกราคมนี้เลยั่นก็หมายความว่าบราเดนะครับ42ล้านปอนด์มอสเกรานะครับเซนเตอร์แบ็กของบาริเซีย1 9 0เซนติเมตรค่าฉีกสัญญา30ล้านยูโรหรือประมาณ25ล้านปอนด์ก็ไม่ได้แพงมากเป็นราคาที่แตะต้องได้รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของหลุยส์ดีอาร์สนะครับก็มีเรื่องสปายไม่สปายนี่ที่คือสายลับคือตอนนี้ทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยนะครับมีโปรแกรมฟุตบอลโลกที่จะเล่นกับโบลิเวียนะครับแล้วก็หลุยส์ดีอาร์สเองเนี่ยถูกจับถูกเข้อส่งไงว่าหลุยส์ดีอาร์สเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับคืออย่างนี้หลุยส์ดีอาร์สเองเนี่ยนะเขซ้อมอยู่เนาะเป็นตามภาพอะแต่ปรากฏว่าที่โบลิเวียเนี่ยนะครับกุนซูกุนซูทีมชาติโคลอมเบียเนี่ย นะครับเขาบอกว่ามีการอาอะไรนะคือมีการสูบลูกบอลที่แข็งเกินไปแล้วก็มีอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ในลูกบอลเนี่ยผมไม่รู้คืออะไรนะแล้วก็มีการถ่ายภาพเขาเรียกกันว่ามีการส่งสปายเก็บข้อมูลโหมันมันขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ไม่รู้นะแต่ในรายงานเขาบอกว่านี่คือการละเมิดความเป็นส่วนตัวคือสมอาทีมชาติโคลอมเบียซ้อมอะลูกบอลเนี่ยเติมลมไปแข็งมั่ง ออนมั่งไม่รู้นะผมนี่ในข่าวเขียนว่าเติมลมเติมลมลูกบอลแข็งเกินไปแล้วก็เหมือนจะมีอะไรจับภาพอยู่อะไรประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นสัญชาตญาณเขาก็อยากจะดูข้อมูลของทีมชาติโคลอมเบียไงว่าใครซ้อมเซสชั่นไหนใครจะเป็นตัวจริงไงเขาจะได้รับมือถูกก็ว่ากันไปตามนี้นะเรื่องของไอสายลับอะไรประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอสตาซิมิกัสนะครับวันนี้คอสตาซิมิกัสก็เล่นให้กับทีมชาติกรีซอยู่นะครับประเด็นสําคัญของซิมิกัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์กับริวเอโคนะคือคือไม่รู้ว่าไปไปสัมภาษณ์กันตอนไหนนะเขาบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยจะสร้างปัญหานะครับให้กับลิเวอร์พูลในเกมที่แอนฟิลแนแน่แล้วก็โคพาเมอร์เนี่ยนะครับจะต้องเจอกับการป้องกันของฟันไดและก็กูนาเตแต่ว่าซิมิกัสก็มองว่า การที่การเล่นฟุตบอลของโคพาเมอร์นี่น่าสนใจมากเขาเป็นนักฟุตบอลสไตล์อัจฉริยะแล้วก็มีโลกส่วนตัวของตัวเองสูงในการเล่นฟุตบอลคือถึงเล่นเก่งไงนั่นก็หมายเขาว่านะครับซิมิกัสก็บอกว่าต้องเตรียมการรับมือกับตัวของไอตัวของอะไรนะโคพาเมอร์ดีๆนะครับก็ไม่รู้สิก็จริงๆแล้วลิฟท์ลก,ก็มีเกมรับที่ดีอยู่แล้วนะก็นี่คือคำเตือนของซิมิกัสประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของซาดิโอมานน่นะครับบทความน,นี้โคตรตรงใจผมเลยเรื่องราวของมานนี่เนี่ยนะครับคือซาดิโอมานนี่เนี่ยนะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเขาเขาพูดถึงการเล่นที่ซาอุดีโปลาในปัจจุบันคือหลายคนเนี่ยนะครับมักจะได้รับข้อมูลนะที่มันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาว,ว่าซาอุดีโปลให้เงินเยอะแต่ลีกอ่อนมากไม่ใช่เลยซาดิโอมานนี่นี่นะครับ เล่นให้กับอานาเซอร์ก็เห็นเนียต่อบอลกับโรนัลโดอยู่อ่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไวน่าดุมนะครับซึ่งเล่นให้กับสโมสรอะไรยจำไม่ได้ละประเด็นสําคัญเนี่ยมานนี่ได้บอกว่าวันนี้ซาอุดีโปละีกนะครับพัฒนามาได้น่าประทับใจมากการเล่นฟุตบอลเนี่ยนะครับยอดเยี่ยมและที่สําคัญที่สุดนะครับรายได้ของมานนี่เนี่ยนะครับก็ยอดเยี่ยมเช่นกันมันนี่เนี่ย,ยถ้าผมจำไม่ผิดที่ซาอุดีโปละีก รับอยู่800,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะเอ้ย600,000 600,000ขออภยัย600,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะมันนี่เนี่ยโรนโดรับ1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นก็เหมือนเขาว่าวันนี้สิ่งที่ซิโอมาเน่กล่าวเนี่ยคือมันมีข่าวลือหนาหูว่าโมจะไปเล่นที่นู่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับมานน่ก็เลยบอกว่าคุณคงเห็นแล้วนะว่าที่ซาอุดีโปรลีกเนี่ยผมอยู่ที่นี่มา2ปีเนี่ย แน่นอนครับทุกทีมพัฒนามากขึ้นมีการปรับตัวมากขึ้นแฟนบอลก็เช่นกันแต่ว่าแฟนบอลน,นี้600กว่าคนเนี่ยมันน้อยนะบ้านเรายังแฟนบอลเยอะกว่าอีกนะครับทีนี้ในส่วนของวันดุมนะครับก็อยู่กับสโมสร์อันฮิติฟักของซิเฟนเจร์ลาดใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวของมานี่เนี่ยออกมาจากลิเวอร์พูลเนี่ยก็ก็นานพอสมควรละเขาบอกแล้วว่าแน่นอนครับแอนฟิวเป็นที่ที่พิเศษด้วยแต่ว่า เขาก็มีความสนิทกับไวดนดุ่มที่ซาอุดีโปโลีกเหมือนกันความหมายก็คือลิอร์ภูเป็นที่ที่พิเศษแล้วก็เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ที่นั่นอย่างไวดนดุ่มก็เป็นคนพิเศษนั่นก็หมายความว่าลีกนี้พัฒนาได้ดีเลยแหละนะครับใครไปเล่นที่นั่นก็ได้รายได้ดีด้วยนะครับฉะนั้นเราเคยฟังบทความอะไรมาเนี่ยสิ่งที่มันนี่ออกเนี่ยนะครับมันี่บอกไว้เนี่ยมันชัดเจนซาอุดีโปโลีกน่าดึงดูดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้รักษาประตูในเดือนมกราคมนะครับผมตั้แต่ลิซอนเจ็บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือลิซอนเนี่ยจะกลับมาเนาะ24พฤศจิกายนนู่นนะครับเกมที่ต้องไปเยือนซาทแฮมตันทีนี้นะครับในช่วงของปีใหม่เนี่ยตลาดปีใหม่เนี่ยถามว่าดิชาร์ทฮิวจะซื้อประตูใหม่ไหมในสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังสนใจประตูอีกคนหนึ่งที่อาจจะมาเป็นมือสองแทนจอร์อาแทน แทนเคเลเฮอร์ H, ถ้าย้ายเดือนมกราจริงๆอะนะคือตอนนี้นอร์ทฟิลแลนด์ฟอร์เรสจะยื่นไอ K ้เคเลเฮอร์ H, ใช่ไหมยี่สิถึงสาล้านปอนดนะ์น่ะวันนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับกำลังติดตามผู้รักษาประตูวัย25ปีของไอ้สโมสรโรมา่าก็คือประตูที่ชื่อว่าไมซ์ซาวิล่านายไมซ์ซาวิล่านะครับ189ซนเมตรเป็นสวมเสื้อหมายเลข99อะ่ะประตูของโรม่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ คือตอนนี้ถ้าเกิดใครฟังในสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยผมได้พูดประเด็นสําคัญไว้ก็คือสโมสรนโรม่ากาลังวิกฤตโค้ดกําลังเจอแฟนบอลไล่ออกแล้วก็ตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจะใช้เหตุผลเนี่ยคืออาริซอนเจ็บบ่อยเคลเฮอร์ตกเป็นข่าวย้ายทีมแต่จอจี้จะมาซัมเมอร์หน้าเนื่นองมาควาว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องจําเป็นซื้อไมซ์ซาวิล่านะครับซึ่งเป็นประตูของโรม่า นั่นก็หมายความว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับซวิล่ามีค่าตัวในปัจจุบันเท่าไห,หร่รู้ไหม1.5ล้านยูโรนะครับ1.5ล้านยูโรแต่ถ้าโรมาจะขายกันจริงๆนะเขาจะขายให้ลิพูไม่แพงหรอก40ล้านยูโรซื้อมา1.5ล้านยูโรนะครับค่าตัวปัจจุบันเนี่ยแต่จะขาย40ล้านยูโรอ่ะโห่กำไรเกือบ30-40เท่าอ่ะก็รอดูกันนะครับผมเชื่อว่าริชาร์ดฮิวไม่น่าจะ ไปซื้อนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเทรนต์นะครับท่านเห็นใน Lil Echo ลิวฮูเอ็กโคละนะครับไม่รู้มันเหมือนแมวเนาะเทรน์กับจูที้เหมือนแมวเงี้ยวเงี้ยวน,น,นอนเกยไปเกยมาคืออย่างนี้ครับมันมีเรื่องของที่สนามซ้อมนะครับจูตกับเทรน์เนี่ยมิตรภาพมิตรภาพรวนรนเลยแต่มิตรภาพอันเนี้ยมันอาจจะชักจูงแต่ถ้าเทรน์รู้จักแยกแยะนะ รู้ว่าไอ้มิตรภาพก็ส่วนมิตรภาพแต่เล่นให้สโมสรเนี่ยลิบูต้องเป็นต้องมาก่อนนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่สนามซ้อมนะครับเมื่อวันเมื่อวันจันทร์เนี่ยแล้วก็มีการอวยพรวันเกิดให้กับเทรนนะแล้วก็มีการเล่นนะครับเล่นกันแบบเล่นเกมอะไรสักอย่างนะสุดท้ายแล้วนะครับก็มีการทําท่าอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับคุยกันนะ่ยคุณอายุเท่าไหร เทิก็เลยตอบว่าอายุ22อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมีเหมือนกับรู้กันนะรู้กันในที่นี้ก็คือคุยกันเรื่องย้ายทีมแน่ๆแหละแต่ว่าไม่มีใครเฉลยอะไรนี่คือสิ่งที่นักข่าวเจาะไม่ได้แต่รู้แค่ว่ามีการแสดงความอ่าเขาเรียกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์อะอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่แก็แสดงความดีๆีแหละนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดละเอียดละจากตอโดฟูเจตนะครับเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลย คือสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับใครก็รู้ว่าอยากได้เทรนอยู่แหละแต่ว่าการใช้เงินสดเนี่ยนะครับเมืม่อเมื่อกลางวันในสรุปข่าวการย้ายทีมที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเขาบอกกันว่าตัวของเทรน,น์จะใช้เงินประมาณ25.6บวกออเรียนซูอารมินีหรือโรดิโก้ก็ได้นี่คือเงื่อนไขที่ผมถึงบอกในขึ้นนับปกให้ตอนสรุปข่าวใครไม่ได้ดูสรุปข่าวการย้ายทีมกลับไปดูย้อนนะครับ คือเขาจะใช้เงินเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครร่ายลิพูลเลือกเลยถ้าเทรนไม่ต่อสัญญาจริงๆอะ่ะและเขาเสนอเงินน่ะนะครับ25.6บวกออเรนซัวเมนี่หรือเจ้าโรดิโก้ก็ได้ลิพูลไหมเพื่อแลกกับเทรนผมเชื่อว่านะถ้ามันมาจริงๆนะตัดสินใจได้ไม่ยากเลยสําหรับลิพูลนะครับแต่เผอิญเทรนมีความสำคัญกับลิพูลนั่นก็หมายความว่านะครับลิพูลจะต้องหาแนวทางที่ชัดเจนว่า ลิเวอร์พูลเนี่ยจะต่อสัญญาเทรน์ไหมแล้ว so จะเลือกเซ็นสัญญากับอเรนซัวเมนี่หรือเปล่าคือเอาง wrote, jam, ่ายๆนะมาริตจะเสนอซัวเมนี่บวกเงินนะครับประมาณ20กว่าล้านปอนด์ประมาณผมจำไม่ได้ละเพื่อแล้วก็บวกนักเตะนะครับให้เลือกเลยซัวเมนี่หรือโรด i ิโกคุณเอาใครก็ได้แต่เอาเงินไปประมาณ20 20กว่าล้านปอนด์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำตอบที่คืออะไรแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด ก็คือเรียมูยังคงโฟกัสที่การต่อสัญญา3สัญญาใหญ่เหมือนเดิมผมได้พูดในโพส t c a r ตของฟาบิซิโอโรมาโนเผื่อใครไม่ได้ฟังเมื่อกลางวันนะคือผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าสิ่งที่โลมาโนรู้มาก็คือการขับเคลื่อนสัญญา3สัญญาใหญ่ยังมีเหมือนเดิมและคาดว่าจะเสร็จก่อนเบรกทีมชาติครั้งหน้าก็คือเสร็จก่อนเดือนพฤศจิกาย,ยนด้วย แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเซ็นเร็วสุดเร็วสุดก็คืออีบูกลับมาจากทีมชาติก็น่าจะเซ็นเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ่ายรูก,กันตอนไหนนะก็รอดูกันเรื่องสัญญาของเทรนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเยอสันมอสเกล่านะครับเยอสันมอสเกล่าเป็นใครอีกละ่ะ เป็นนักฟุตบอลชาวโคลัมเบียนะครับลุยดิอาสรู้จักดีเมื่อกี้เหมือนจะคุ้นๆเลยเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กของวู๊ปแฮมตันนะครับแล้วก็ทีมชาติโคลัมเบียอ,อะไรนะมอสเกล่าเนี่ยคุ้นๆใช่ไหมเป็นเป็นนักเตะของวู๊ปนี่แหละนะครับทีมชาติโคลัมเบียล่าสุดนะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมอสเกล่า ประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับรายงานเขาบอกว่าเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่นะเมื่อกี้ผมโฟกัสผิดคนเอาใหม่นะคืองี้เดี๋ยวเคลียร์ข่าวนี้ใหม่ก่อนสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคริสเตียนมอสเกรานะครับคริสเตียนมอสเกราเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่นะผมขออนุญาตนิดนึงนะตัวผมไอ้เปิดรูปนะักเตะผิดไงคริสเตียนมอสเกราเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาต รีเซ็ตตัวเองใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเปิดรูปผิดไงคริสเตียนมอสเกล่าคือใครนะครับคริสเตียนมอสเกล่าเป็นนักฟุตบอลนะครับของสโมสรบาลิเซียคริสเตียนมอสเกล่านะเป็นนักฟุตบอลของสโมสรบาลิเซียอายุ20ปี190ซนเมตรทีมชาติโคลอมเบียนี่แหละคริสเตียนมอสเกล่า นักเตะของบาเลนเซียร,รายนี้นะครับริวร์พูลโฟกัสพอพอกับอารเบรดนะครับอับบาเดบาเดและตัวของคริสเตียนมอสเกล่าของบาเลนเซียร,รายนี้นะครับเป็นดาวเด่นดาวเด่นในรายงานจากตโลฟูเจตเขาบอกอย่างนี้หลายๆสมโมสรอ,อินเตอร์มิลานอลาติโกมาลิทสนใจนักเตะคนนี้มากๆแล้วก็มีโอกาสนะครับคืออย่างนี้สมโมสรบาเลนเซียตอนนี้นะครับ วิกฤตทางการเงินอยู่เขาตั้งราคาฉีกสัญญาของมอสเกล่าที่30ล้านยูโรไว้หรือประมาณ25ล้านปอนด์นั่นเองนั่นก็หมายความว่าคิสเตียนมอสเกล่านะครับเป็นนักเตะที่สมเหตุสมผลแล้วก็คุณอายุ20ปี191เซนติเมตรทีมชาติโคลอมเบียอ่ะเดี๋ยวนะ,ะทีมชาติสเปนไม่ใช่โคลอมเบียอันนั้นกองหลังของวูฟทีมชาติโคลอมเบียนะ แต่อันนี้คริสเตียนมอสเกล่าทีมชาติสเปนนะครับั่นก็หมายความว่านักเตะคนนี้มีค่าฉีกสัญญาที่25ล้านปอนด์เป็นราคาที่ถูกมากนะครับและคริสเตียนมอสเกล่านี้นะครับเชื่อกันว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลน่าจะเป็นดีลที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดดีลหนึง่งผมสรุปเรื่องกองหลังที่มีข่าวในวันนี้เลยก็คือคริสเตียนมอสเกล่านะครับสัญชาติสเปน เล่นให้กับบาเลนเซียเงื่อนไขคือ25ล้านปอนด์นะส่วนโอริกบาเดของเซบีย่านะครับ42ล้านปอนด์ฉีกสัญญานี่คือ2ดิลหลักๆอีดิวนึงผมจำไม่ได้ละเมื่อกี้เพิ่งอ่านไปแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของดิวกองหลังนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสอลิเวอร์พูลนะครับผมโฟกัสข่าวให้ท่านแค่ 4ชั่วโมงโดยประมาณนะครับในส่วนสุดท้ายของรายการนะครับก็จะเป็นการขอบคุณแฟนๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพินึกนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณนาครับนะนาครบนาครนะครับซื้อไม่ได้นะครับก็ไม่ปล่อยใครออกไปก็โอเคนะครับดีเหมือนกันเนาะสวัสดีคุณธราเชนนะครับสวัสดีคุณปัญญานะครับสวัสดีคุณประยูนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ดีวกองหลังก็น่าจะมีโอกาสลุ้นนะ แต่ว่าการยืมตัวอันเดรกูเลอร์นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมาริตน,น่าจะปล่อยให้ทีมจากตุรกียืมตัวมากกว่านะผมคิดว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงของเทรนเนี่ยถ้ามาริตเอาจริงๆเนี่ยเงิน20ล้านปอนด์บวกอเรนโซอามินี o A ini, บวกกับหรือจะเอาโรดิโก้ดีหมดเลยเป็นดีลที่น่าสนใจมากนะก็ต้องลองติดตามกันนะครับ สวัสดีคุณยุทธนะครับ FC จากลบบุรีนะครับสวัสดีคุณสาธุพรนะครับถ้าขายเทรนด์ดิวของออริโซเนี่ก็ดูดีนะสวัสดีคุณจิรยุทธนะครับ FC จากเพชรบุรีนะครับสวัสดีคุณดานุนันนะครับไม่รู้ผมอ่านชื่อท่านถูกหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับคุณสมชายสวัสดีนะครับอยากได้กองหน้าเพิ่มอีกสักคนใช่ไหมก็กองหน้าตอนนี้หรอวันนี้มีข่าวกับใครนะจําไม่ได้ละผมเริ่มสับสนละนะครับโอเคนะครับขออนุญาต ฟังในข่าวที่ผมพูดไปแล้วละกันนะครับสวัสดีคุณเก่งนะครับสวัสดีคุณ F4 นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ